ก็นี่คุณม่อนนะครับผมก็คือเป็นเจ้าของ Tesla Model Y อยากจะติดตั้ง Tesla Wall Charger ใช่ไหมครับเท่าที่ฟังใช่ครับใช่ครับก็คือติดในนามของผู้รับเหมาที่มาทำหน้าที่แทน Tesla Thailand เพื่อจะได้ประกันที่ยืดระยะออกไปประมาณ4ปีโดยที่เราไม่ได้ซื้อมาติดเองซึ่งอันนี้ผมอยากจะแชร์จากฝั่งอเมริกาไปด้วยนะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับว่าฝั่งอเมริกาเขาไม่เห็นมีปัญหาเรื่องนี้กันเลยนี่นะครับมีคนแซวนะครับมหากาพย์ Wall Charger Episode 2นะครับเรามาดูกันตรงนี้ดีกว่าผมอยากจะชี้แจงข้อมูลตรงนี้ที่ผมไปหามาได้นะครับคุณม่อนบอกว่า Tesla ของ Thailand เนี่ยแจ้งว่าถ้าคุณไม่ติดกับช่างของ Tesla จะไม่ได้ประกัน4ปีใช่ไหมครับคือ Tesla Thailand ใช้คำว่าเป็นพรีเมียมแพ็คเกจโดยผู้รับเหมาของ Tesla ถึงจะได้ประกันเพิ่มผมไม่กล้าดูนะครับ Ordinary Package นะครับผมแพ็คเกจธรรมดาครับ4 year warranty มาให้แล้วฮะลองดูดีๆนะครับงงเหมือนกันว่าทำไมถึงต้องติดกับช่าง Tesla หรอถึงจะได้ประกัน4ปีอันนี้ก็อยากจะถาม Tesla Thailand เหมือนกันว่าทำไมถึงได้สร้างเงื่อนไขนั้นหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าไม่ชี้แจงมันมีข้อมูลอะไรไหมครับที่ยืนยันว่าเราจะซื้อของ Tesla หรือซื้อของอะไรอย่างเงี้ยแล้วได้ประกัน4ปีแต่ถ้าเกิดซื้อแย่แล้วมาติดเองจะไม่ได้ประกัน4ปีก็คือเมื่อวานในไลฟ์ครับที่มันมีรายละเอียดของแพ็คเกจอ่ะมันจะเขียนอยู่ไอเทมประมาณ10กว่าครับข้อ15งานติดตั้งเนี่ยพูดจริงๆเขารับประกันแต่เวนเดอร์จะรับประกันกับเราหรือเปล่าลุ้นกันนะครับแต่รับประกันอุปกรณ์เครื่องชาร์จ4ปีอันนี้เป็นคำถามที่ผมสงสัยมากว่าถ้าเราซื้อเองเราจะได้รับประกันอย่างนั้นไหมเพราะว่าที่อเมริกาได้ผมจะเปิดภาพก่อนเลยละกันภาพบ้านของคุณม่อนนะครับผมแล้วให้พี่ดนดูว่าหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้โอ้โหบ้านไฮโซมากเลยฮะใจความเป็นยังไงครับเดี๋ยวที่ถามว่าทำวงจร2ใช่ไหมครับแล้วให้ช่างที่มาติดตั้งจะให้เขาเชื่อมเขาก็ไม่เชื่อมเขาบอกให้ไฟฟ้าทำอะไรอย่างนี้เนาะมีคำตอบอะไรตรงนี้ไหมครับพี่ดนก็บอกมาแล้วว่าการไฟฟ้าจะเป็นคนไทอินสายให้ตรงครับนอกเพราะฉะนั้นก็คือมันตรงกับสไลด์ที่เราคุยกันเมื่อวานว่าสเต็ปที่4อ่ะการไฟฟ้าจะมาเชื่อมไทอินให้ตรงบริเวณหลังลูกถ้วยที่อยู่ด้านบนเสาครับหลังจากเสาไปแล้วจะเป็นสายของการไฟฟ้าเพราะว่าเมนดึงออกจากด้านท้ายของมิเตอร์จะเป็นสายการไฟฟ้าน่าจะไปเชื่อมกันข้างบนตรงลูกถ้วยไปแล้วเขาถึงไปจำตรงนู้นก็คือตรงกันที่ผมเข้าใจกับสไลด์ที่ตอบคำถามข้อ10อ่ะเดี๋ยวจะถามพี่ดนหน่อยครับพี่ดนว่าไงครับกับเคสอย่างนี้อยากจะรู้ว่าภาพนี้เนี่ยการไฟฟ้าทำงานถึงไหนแล้วก็คนที่มาติดตั้งจะต้องทำงานตรงไหนให้มันจอยกันครับคือต้องบอกแบบนี้นะครับว่าการติดตั้งเครื่องชาร์จต้องแยกนะตอนนี้เนี่ยแทบจะทุกค่ายรถที่เขาทำสัญญากับทางบริษัทที่มารับติดตั้งให้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายใดๆก็แล้วแต่ที่มีณวันนี้เนี่ยเขาจะติดตั้งให้เฉพาะในจุดที่เชื่อมต่อกับเบรกเกอร์ของที่บ้านลูกค้าเท่านั้นไม่ว่าในแพ็กเกจเขาจะให้สายระยะเท่าไหร่ก็ตาม15เมตร20เมตร30เมตร40เมตรใดๆก็ตามเขาจะเชื่อมต่อกับเบรกเกอร์ของบ้านลูกค้าเท่านั้นจะไม่มีการเชื่อมต่อกับมิเตอร์ของการไฟฟ้าถ้าเกินจากนั้นเนี่ยก็คือจะต้องเป็นงานของลูกค้าละที่จะต้องไปทำที่หนึ่งครับพี่ก็คือตามรูปนี้ก็คือดึงสายเฟดจากเมนเบรกเกอร์เก่า1เส้นแล้วก็ดึงนิวตันเอามาเข้ากับเมนของตัวชาร์เจอร์ใหม่ถูกไหมฮะรูปของการไฟฟ้าเนี่ยอันนี้จะเป็นอินโฟกราฟิกที่การไฟฟ้านครหลวงเขาทำนะครับเขาจะมีแยกให้เราเห็นว่าระหว่างการเลือกทำหนึ่งมิเตอร์หนึ่งวงจรกับหนึ่งมิเตอร์สองวงจรในภาพที่บลิงโชว์เนี่ยอันนี้จะเป็นลักษณะของ1มิเตอร์1วงจรก็คือทำแบบดั้งเดิมตรงนี้สิ่งที่เจ้าของบ้านจะต้องทำเพิ่มเติมนะครับก็คือการเดินเมนจากตัวลูกถ้วยอันล่างเข้ามาที่โรงรถก็จะเดินไลน์นิวตันเข้ามาโรงรถแล้วก็มาทิ้งไว้ที่เบรกเกอร์40แอมป์ตรงนี้หรือบางคนก็จะใช้เป็นสายเบอร์16คู่กับเบรกเกอร์50แอมป์ก็ไม่ว่ากันแต่ก็ต้องเช็คด้วยว่าไม่ให้เบรกเกอร์2วงจรเนี้ยรวมกันแล้วเกินกระแสสูงสุดของมิเตอร์นะครับก็คือไม่เกิน100แอมป์ซึ่งของนครหลวงเนี่ยสายที่วงจร2ที่ทำมาเนี่ยเขาจะห้อยไว้เหนือมิเตอร์ประมาณ1เมตรพอการไฟฟ้ามาตรวจผ่านเนี่ยคนตรวจกับคนที่เอามาเชื่อมสายเนี่ยจะคนละคนกันคนตรวจก็จะเป็นนายตรวจเขาก็จะมาตรวจเดินสายขนาดเท่าไหร่ถูกต้องไหมเบรกเกอร์เป็นยังไงถูกต้องไหมถูกต้องเขาก็มีเอกสารว่าผ่านเขาถึงจะนัดช่างที่มาเชื่อมสายอีกทีนึงซึ่งช่างที่มาเชื่อมสายเนี่ยเขาก็จะเชื่อมไม่ได้เอายัดที่ตูดมิเตอร์ทั้ง2วงจรนะครับไอ้ที่เข้าตูดมิเตอร์เนี่ยจะเข้า2ออก2เหมือนเดิมแต่เขาจะไปแผ่สายกันข้างบนนะครับข้างบนตัวบนสายด้านบนเนี่ยนะครับ
รวมเหลือสายแค่2เส้นมาเข้ามิเตอร์แล้วก็อีกอันนึงอันนี้ถ้านครหลวงนะอันนี้สำคัญไม่ว่าจะเป็นวงจรที่2หรือว่าจะเป็นจุดติดตั้ง EV Charger เนี่ยนะครับจะต้องมีตอกกาวแยกก็คือเขาจะให้ตอกหลักดินแบบ TT ก็คือเอาสายกาวเนี่ยไปเชื่อมกับโครงโลหะของอาจจะเป็นตู้เมนไฟชุดใหม่ที่วงจรที่2หรืออะไรก็แล้วแต่เขาเน้นย้ำเลยว่าต้องทำแบบนี้เท่านั้นนะครับที่ถึงกับพี่โดนคือในเคสของผมอะพี่ไอตัวมิเตอร์เก่าบ้านผมอะมันเป็น30ทับร้อยอยู่แล้วปัญหามันเกิดจากบ้านผมอะมันเป็นฝ้าตายตัวมันไม่สามารถเดินออกมาได้อย่างง่ายๆคือการดึงเมนออกมาจากตู้ผมก็เลยเลือก ที่จะติดวงจรที่2โดยที่ผมเป็นคนเลือกที่จะจ่ายเงินเพิ่มก็ทำได้ครับผมต้องไปขอมิเตอร์เป็น50ทับ150โอ้ของเก่าผม30ทับ100ขอใช่ครับคือนครหลวงเนี่ยเขาจะมีมิเตอร์ขนาด50 150ด้วยแต่ถ้าเป็นภูมิภาคเนี่ยจบเลยไม่มีมีแค่30 100ถ้าจะใหญ่กว่านั้นต้องเป็นขนาด200แล้วก็เอาเป็นว่าถ้านครหลวงนะครับเขาขอดูแค่ว่าคุณติด RCD Type B ก็จบถ้าเป็นภูมิภาคนะครับถ้าเป็นภูมิภาคเนี่ยผมแนะนำว่าให้ติดunder and over voltage เพิ่มเติมถ้าเราไม่มั่นใจว่าค่ากาวเราได้หรือไม่ได้นะครับแล้วก็จะจบเหมือนกันซึ่งตัวนี้แล้วแต่ทีมติดตั้งหรือว่าแล้วแต่เจ้าของบ้านเลือกนะครับบางคนก็จะใช้เป็นชิโนทัมเมอร์นะครับก็ได้หรือถ้าเป็นระบบไฟ3เฟสบางคนก็จะเลือกเป็นตัวเฟสโปรเทคชั่นก็ได้หรือจะใช้เป็นชิโนทัมเมอร์แบบ3เฟสก็ได้นะครับเขาไม่ได้กำหนดว่าคุณจะต้องใช้อะไรขอแค่มีฟังก์ชันที่เป็น under and over voltageแต่ถ้าตัวเครื่องชาร์จนะครับหรือ wall box ที่เรามีเนี่ยในสเปคมันระบุว่ามีฟังก์ชันนี้อยู่ในตัวเครื่องแล้วไม่จำเป็นต้องติดมีคำถามพี่ผมไปอ่านสเปคของ Tesla wall box Gen 3มา ซึ่งในสเปคบอกว่ามันอินทิเกรตในตัว RCD Type A บวกกับ6 mA ตัวนั้นไปแล้วเทียบเท่ากับ RCD Type B ถูกต้องไหมครับไม่ถูกครับก็คือถ้ามีตัวเนี้ยทางไฟฟ้าเขาก็จะมีระเบียบอยู่ว่าอนุโลมให้ใช้เป็น RCD Type A ติดภายนอกได้แต่ก็ไม่แนะนำให้ใช้ RCD Type A ติดคู่กับ RCD Type อื่นเช่นบางทีบอกว่าให้ติด Type A แล้วผมติด Type B เพิ่มอีกอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับเขาไม่แนะนำไม่ใช่ไม่ได้ไม่แนะนำในส่วนที่ผมได้ไปดูในรูปแบบการติดตั้งของผู้รับเหมาครับเพราะว่าเขาจะให้ RCD Type A อยู่ข้างนอกตัวหนึ่งแต่ส่วนภายในของ Tesla Charger เนี่ยมันมี Type A บวกกด6 mA DC ผมก็เลยจะถามว่าถ้าต่อกันแบบเนี้ยมันมีผลเสียอะไรหรือเปล่าพี่ติดได้ครับไม่เป็นไรตอนเนี้ยเชื่อว่าหลายคนที่ติดตั้งแท่นชาร์จอยู่เขาก็จะบอกว่าอ้าวทำไมฉันต่อวงจร2ก็ดูเหมือนกับสายมันสั้นลงนะทำไมต้องจ่ายเพิ่มขึ้นด้วยคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าราคาพวกอุปกรณ์อะไรพวกเนี้ยทางทีมติดตั้งที่เขาได้รับมาจากค่ายรถเนี่ยเขาได้มาราคาไม่สูงเลยคือค่าของบวกค่าแรงอ่ะคือถ้าเอาระยะสายตามสเปคที่เขาแถมให้ลูกค้าจริงๆอ่ะที่15เมตรอ่ะผมบอกเลยว่าฝืดทุกเคสฝืดทุกเคสหมายถึงว่าทำแล้วแบบจ่ายค่าของจ่ายค่าแรงลูกน้องก็อาจจะเหลือได้กินข้าวกลับไปกินข้าวบ้านอะไรเงี้ยตอนนี้คุณม่อนติดปัญหาคือติดต่อผู้รับเหมาไปแล้วแล้วผู้รับเหมาก็เงียบไปเลยฮะอันนี้ก็เลยอยากจะมาให้คุณม่อนคุยกับพี่ดนด้วยว่าเป็นยังไงเคสทำไมถึงเขาถึงเงียบอะไรไปฮะคือจริงๆประเด็นที่ผมเข้าใจคือที่พี่ดนอธิบายเนี่ยผมก็เข้าใจสัก80-90%นะครับแต่ว่าตอนที่ผมไปเจอใบเสนอราคาของผู้รับเหมาเนี่ยกับพอพอซอที่เสนอมาเนี่ยผมแค่มีคำถามบางข้อแล้วผมก็ถามผู้รับเหมาไปแต่ผู้รับเหมาเขาตอบช้าแค่นั้นแหละครับผมเข้าใจอยู่แล้วว่าการลากวงจรที่สองอ่ะมันต้องลากจากเมนข้างนอกบ้านอยู่แล้วไอในส่วนที่เป็นงานเพิ่มก็คือการเปลี่ยนสายขนาด6สแควร์มิลให้เป็น10สแควร์มิลก็จะดึงจากข้างนอกเข้ามาที่เมนเบเกอร์ EV Charger เลยอันนี้ผมไม่ได้มีประเด็นอะไรเขาอยู่แล้วเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าเขาเปลี่ยนสายใหญ่ขึ้นซึ่งในแพ็กเกจมันเป็นสาย6สแควร์มิลส่วนนี้ผมก็ไม่ได้มีประเด็นกับเขามันจะมีอยู่หัวข้อหนึ่งที่เขาเขียนว่าเป็นค่าติดตั้งวงจรที่2และอุปกรณ์ผมกำลังจะบอกว่าไอ้ในแพ็กเกจที่ Tesla เหมามาเป็นพรีเมียมแพ็กเกจใน 35,000 บาทอ่ะมันมีอุปกรณ์ที่ติดตั้งเหมือนวงจรที่2อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนสายเมนก็ไปดึงสายใหม่ต้องมีพวกลูกถ้วยแหลกลูกถ้วยการทำงานที่สูงการเดินสายเข้ามาที่เมนเบเกอร์ใหม่อันนั้นคืองานเพิ่มผมแค่มีคอมเมนต์กับผู้รับเหมาเป็นบางส่วนแค่ขอคำอธิบายเฉยๆแต่ว่าผู้รับเหมาแค่ค่อนข้างจะตอบช้าแล้วก็ทำให้เวลามันล่วงเลยมาจนถึงประมาณสิ้นเดือนนี้นะคุณม่อนมันมีประเด็นนิดนึงครับข้อ6อ่ะชนิดสายไฟที่เขาใช้อ่ะนะฮะเป็นสาย CV ตามสเปคเขาให้เบอร์6ถึงแม้ว่าคุณม่อนจะขอเปลี่ยนเป็นเบอร์10แล้วไปเดินเป็นวงจรที่2มา
อันนี้ต้องบอกว่าน่าจะตรวจไม่ผ่านไม่ได้ไม่ผ่านเพราะว่าขนาดสายแต่มันไม่ผ่านด้วยประเภทของสายไฟว่าสาย CV เนี่ยนะครับตามข้อกำหนดการใช้งานเนี่ยก็คือมันต้องเดินบนรางเคเบิลหรือว่าร้อยท่อฝังดินหรือว่าเดินบนช่องเดินสายหรือที่เราเรียกเป็น Y-way อ่ะเป็นแบบสี่เหลี่ยมๆอ่ะนึกออกมั้ยฮะแต่ทีเนี้ยพอเราทำวงจรที่2อ่ะมันคือการเดินลอยในอากาศซึ่งสาย CV มันไม่สามารถเดินลอยในอากาศได้ฮะมันต้องเป็นสายIC01 หรือที่เราเรียกว่า THW สมัยก่อนนะครับอันนี้มันคือแพ็คเกจที่อยู่ใน 35,000 ที่เขาเหมามาพี่แต่ว่าของสายที่ผมเดินข้างนอกอ่ะมันเป็น THW 10สแควร์มิลที่ถ้าเกิดว่าเดินในบ้านหรือเดินในรางอะไรเงี้ยก็ผ่านนะครับผ่านสิ่งที่ผมถามเขาเพิ่มไม่เฉยไม่ใช่ว่าผมจะไม่จ่ายเงินเขานะครับผมแค่ถามว่าเฮ้ยมันมีอะไรเหรอผมถามนี้เลยละกันสิ่งที่แตกต่างระหว่างการติดตั้งกับ Tesla Official ที่ไปจ้างช่างมาติดกับการติดตั้งช่างภายนอกมันต่างกันแค่ข้อเดียวใช่ไหมเท่าที่ผมฟังนะไอ้ข้อที่14คือการประกันการติดตั้ง4ปีแต่ถ้าเกิดซื้อมาติดตั้งเองก็ได้ข้อ15ไปก็คือได้ประกันเครื่องอุปกรณ์ชาร์จ4ปีแต่งานติดตั้งเนี่ยก็ไปคุยกับซัพพลายเออร์คนที่เขามาติดตั้งว่าเขาจะประกันยังไงอันนี้ถูกต้องไหมครับอันนี้ยืนยันอีกคนนึงนะครับส่งข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าTesla Official ตอนรับรถพนักงานบอกว่านำไปติดตั้งเองได้เพราะในคู่มือมีการจ้ำสายไฟหรือวิธีการเดินสายไฟจากตู้ให้ทำตาม PA แนะนำขอบคุณเกียรติคุณเก่งนะครับก็รับประกัน4ปีเหมือนเดิมถ้าอย่างนี้ก็มีข้อมูลรับประกันแต่ยังไงก็อยากให้ Tesla Official ออกมาจะติดได้ก็จริงแต่มันก็ควรจะมีช่างระดับ1อะไรอย่างที่พี่ดนพูดอ่ะคือติดตั้งได้แต่ไอ้ประกันการติดตั้งอ่ะจะไม่มาด้วยจะมีแค่ประกันตัวเครื่องเนาะอย่างนี้ก็ดีเลยเพราะฉะนั้นคนที่วางแผนที่จะติดตั้งแล้วก็เราไม่สามารถติดตามผู้รับเหมาได้ก็จ้างช่างข้างนอกมาติดตั้งก็ได้ครับพี่ดนตอนนี้รับงานไหมครับรับตอนนี้วันนี้ก็ทีมงานก็เพิ่งไปติดก็ช่วงนี้ก็มีติดทำวงจร2ทำขอมิเตอร์ลูก2แล้วก็ติดตั้งเครื่องชาร์จอะไรเงี้ยก็มีนะครับมีไปติด Tesla ให้อยู่ 3-4 เคสละลูกค้าซื้อเครื่องชาร์จมาเองก็มีแล้วก็ให้เราติดเขาซื้อ Tesla นี่แหละแต่ยังไม่ได้รถแล้วเขาก็ไม่ได้ซื้อเครื่องชาร์จของ Tesla เขาก็มาสั่งของผมไปทั้งตัวโฮมชาร์เจอร์7กิโลวัตต์แล้วก็ตัวพอร์ทเทเบิลก็ไปติดแพ็คคู่ไปให้เขาก็ติดได้หมดครับเพราะฉะนั้นก็อุ่นใจได้แล้วพี่ดนก็มีใบประกอบวิชาชีพอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะที่เป็นระดับตัวผมเองก็มีแต่ว่าเวลาทำจริงก็ให้ช่างให้ทีมช่างทำครับแต่ทีมช่างของผมมีทุกคนมันมี48เดือนเขาให้คุณม่อนเล่าหน่อยครับคือผมก็เพิ่งเจอเหมือนกันเมื่อกี้เห็นแวบก็คือถ้าไปใช้ทั่วไปก็คือ48เดือนแต่ว่าถ้าไปใช้เชิงพาณิชย์ก็ให้แค่12เดือนอีหยังวะเนี่ยเชิงพาณิชย์ก็คือยังไงครับขอความหมายของคุณม่อนจากคุณม่อนกับพี่ดนหน่อยครับผมว่าน่าจะไปติดแบบโรงแรมอะไรอย่างงี้ป่ะเชิงไปติดแบบให้บริการคิดเงินนะให้บริการชาร์เจอร์อะไรแบบเงี้ยครับถ้าไม่คิดเงินถ้าไม่คิดเงินก็48ใช่มั้ยฮะโฮมยูสเซอร์มันก็คนก็จะมาใช้เยอะไงจำนวนความถี่ในการใช้มันก็จะเยอะกว่าโฮมชาร์จธรรมดาที่วันละครั้งก่อนนอนอะไรเงี้ยผมว่าอันเนี้ยต้องตีความจริงมันไม่ได้พังง่ายนะไม่รู้อันเนี้ยต้องตีความว่าในเชิงพาณิชย์ของเขาอ่ะถ้าอย่างในกรณีที่บิงว่าไปติดที่โรงแรมแต่ไม่ได้เก็บตังค์ถือว่าเป็นเชิงพาณิชย์ไหมอันนี้ต้องตีความใช่ว่าเขาจะตีความยังไงเพราะว่าอันเนี้ยเขาเข้าใจว่าคือถ้าเป็นคนอื่นมาชาคือส่วนบุคคลอ่ะอันแรกชัดเจนคือส่วนบุคคลก็ใช้ที่บ้านก็ดูที่คันเดียวใช่ไหมแต่พอเป็นเชิงพาณิชย์อย่างเงี้ยสมมุติไม่ได้เก็บตังค์แต่ติดที่โรงแรมโอ้โหลูกค้าชาร์จวันนึงเป็น10คันเงี้ยใช่เขาตีไว้แล้วพี่ต้องดูดอกจันเนี่ยดอกจันเนี่ยให้เรียกเก็บเงินถ้าเรียกเก็บเงินจะเรียกว่าเชิงพาณิชย์ทันทีแต่ถ้าชาร์จฟรีคือเป็นนี่นายมีมีต่อหรืออยู่ในตำแหน่งที่ผู้ใช้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าของสามารถเข้าถึงหัวชาร์จได้ก็คือถึงไม่เก็บตังค์ก็ถือว่าเชิงพาณิชย์ครับถ้างั้น12เดือนใช่เพราะมันมีโอกาสที่เขาจะทุบหัวดึงสายกระชากอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะคงไม่ขนาดนั้นแต่คงแบบความถี่ในการใช้คือแบบมันไม่ใช่คันเดียวนะมันไม่ใช่คันเดียวผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นมีใบประกอบวิชาชีพช่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้อุ่นใจขึ้นก็จะเป็นใบประกอบวิชาชีพอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่ดนระดับ1ระดับ2ระดับ3แล้วโอ้นี่ปี66เลยเนี่ยเพิ่งเปิดเลยเนี่ยบริษัทใหญ่ๆเนี่ย
ขออนุญาตเอ่ยชื่ออย่างสมมติว่าของปตท.อย่างเงี้ยบริษัทใหญ่ๆอ่ะเขา require ถึงระดับ3เลยก็มีคนที่จะมีระดับ2หรือระดับ3ได้ก็ต้องผ่านระดับ1มาก่อนแล้วก็เป็นระดับ2ไปสอบระดับ3ต่ออะไรเงี้ยคืออย่างนี้นะพี่ดนคือผมเคลียร์ในอีเมลกับผู้รับเหมาค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็รับปากว่าถ้ามีการคอมเมนต์ให้แก้จากการไฟฟ้าเขาจะเป็นคนแก้ให้เสร็จจนกว่าจะเชื่อมต่อเมนได้แต่ว่าสิ่งที่เราเป็นลูกค้าที่เรากลัวคือเราจ่ายมาจำ 5,000 ติดตั้งเสร็จเขาเก็บ 100% ที่เหลือแต่ถ้าเกิดคอมเพนจากไม่ใช่คอมเพนนี่คอมเมนต์จากการไฟฟ้าเขาจะทำงานให้เราไหมผมไม่ได้มี 10% สุดท้ายผมว่าคนที่มารับงานลักษณะนี้ยังไงมืออาชีพครับเขาต้องมาแก้ให้อยู่แล้วเคยมีเคสที่ว่าต้องแก้ผมก็ไปทำให้เพราะว่าพรุ่งนี้มันแก้มันก็คือต้องบอกแบบนี้ครับเวลาเรารับงานเนี่ยเราจะมีการเผื่อไว้แล้วว่าจะต้องเผื่อกรณีไปเซอร์วิสอะไรให้ลูกค้าด้วยยิ่งถ้ามีไฟฟ้ามาตรวจเนี่ยเราจะต้องเผื่ออยู่แล้วเพราะบางครั้งแต่ละพื้นที่เขาก็มีถือระเบียบเล่มเดียวกันแต่มันจะมีดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพิ่มเข้ามามันทำให้บางพื้นที่แบบนี้บางพื้นที่ต้องแบบนี้เอาเป็นว่าเราเผื่อไว้แล้วรู้ไหมครับวิธีการที่เขาไม่อยากทำวอลชาร์เจอร์นะครับเขาตั้งราคาติดตั้งวอลชาร์เจอร์แพงๆไปเลยครับเครื่องชาร์จเนี่ย460เหรียญแต่ค่าติดตั้งแท่นชาร์จอ่ะ 1,500 เหรียญประมาณ 50,000 บาทประมาณ 60,000 บาท 5 ถึง 60,000 บาทแค่ค่าติดอย่างเดียวเลยนะเพื่อป้องกันคนมาขอเซอร์วิสไปติดตั้งแท่นชาร์จแล้วทำไงก็คือต้องไปหาติดเอาเองเงี้ยเหรอครับใช่ครับใช่พี่นีน่าโดนค่าติดโซล่าเซลล์ไป 30,000 กว่าเหรียญนะพี่ล้านกว่าบาทอ่ะค่าติดนะพี่ไม่ได้ค่าแผ่นนะค่าแรงค่าติดอย่างเดียวไม่รวมอุปกรณ์แต่ว่าของพี่นีน่าเขามีรัฐบาลมาช่วยซับซิดี้ด้วยนี่ครับรัฐบาลมาช่วยซับซิดี้ใช่ครับแล้วก็ผ่อน17ปีแล้วก็เขาบอกว่ามาทั้งหมดช่าง7คนไอ้ช่าง8คนแล้วช่างพวกนั้นอ่ะมาจากเมืองอื่นนะแล้วมานอนโรงแรมที่เมืองที่เขาอยู่อ่ะข้างบนเป็นโซล่ารูฟท็อปเป็นหลังคาโซล่าหมดเลยนะซึ่งเขาบอกว่าตอนติดตั้งอ่ะล้มไปทีนึงละเพราะมันลื่นมากแบบคนติดตั้งอ่ะถลายลงจากหลังคาแต่มันมีตัวเกี่ยวเซฟตี้นะไปด้วยนะฮะเดี๋ยวไปดูงานกันนะครับ Powerwall 2ก้อนนะบ้านหลังนั้นวันนี้สอบถามทีมติดตั้งครับเขาบอกงานเยอะมากครับมีทีมงานน้อยทำให้ดำเนินช้างานกันมีคนที่รับงานเทสลามาก็มาติดต่อเหมือนกันจะให้ไปช่วยเขาให้ทำราคาอยู่แบบผมดูสเปคแล้วผมทำราคายากเลยเพราะว่าอุปกรณ์ที่ใช้เมื่อกี้ที่เอาขึ้นมาสาย CV ก็แพงนะครับสาย CV ก็แพงแล้วใช้ท่อ EMT อีกเขาก็ไม่ได้บอกมาว่าจะให้เท่าไหร่อ่ะแต่เราก็พอรู้เพราะว่าในแพ็กเกจอ่ะมัน 39,000 ตัวเครื่อง 19,000 เฉพาะค่าสายอย่างเดียวนะราคากลางนะครับราคากลางที่เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยสายเบอร์6ที่เป็นสาย CV เนี่ยระยะ40เมตรตามสเปคที่เขากำหนดมานะครับราคาประมาณ 6,000 บาทเฉพาะค่าสายนะพูดได้ง่ายเพราะเท่าที่ผมฟังเขาพูดแล้วเหมาก็เกือบจะเข้าเนื้อแล้วใช่ไหมฮะถ้าต้องกลับไปแก้งานหลังจาก MEA บอกไม่ผ่านถ้าต้อง40เมตรจริงๆอ่ะเป็นผมไม่รับเพราะมันไม่สามารถทำราคาได้ 16,000 อ่ะครับแต่ผมคิดว่าเข้าใจว่ามันจะถั่วกันไปในลักษณะงานที่บางทีมันก็แค่5เมตรแต่เราไม่รู้ว่าเราจะไปแจ็คพอต40เมตร30เมตร40เมตร30เมตรอย่างเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ไงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟอยู่นะเท่าที่ผมพอมาฟังแล้วทั้งจากฝั่งแนวของยูเซอร์แล้วก็จากฝั่งแนวของผู้ติดตั้งช่างติดตั้งจริงๆกับพี่ดนเสียวๆว่าเขาจะเอาแบบลดสเปคอ่ะมันมีสาย TSW เบอร์10อลูมิเนียมกับทองแดงด้วยคราวนี้เวลามาติดเขาเอาใช้อลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงครับเพราะทองแดงกับอลูมิเนียมนี่คือต้นทุนต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยนะฮะถ้าเป็นนครหลวงเนี่ยเขาอลูมิเนียมไม่ได้อยู่แล้วครับอ๋อเหรอฮะนครหลวงให้ใช้ทองแดงเท่านั้นถ้าภูมิภาคเนี่ยอนุโลมให้ใช้อลูมิเนียมได้แต่ต้องเป็นงานที่เดินภายนอกอาคารเท่านั้นถึงจะใช้อลูมิเนียมได้พอเข้าในตัวอาคารแล้วต้องเป็นทองแดงแต่พอใช้อลูมิเนียมอะอลูมิเนียมสายก็ต้องใหญ่ขึ้นนะสมมติว่าข้อกำหนดบอกสายทองแดงเบอร์35พอเป็นอลูมิเนียมก็ต้องเบอร์50อะไรเงี้ยอันนี้ก็แต่อลูมิเนียมเบอร์50ก็ยังถูกกว่าสายทองแดงอันนี้ผมขอสรุปก่อนเลยแล้วกันนะหลังจากที่ผมได้นั่งคุยกับคุณบอนแล้วก็พี่ดนมาประมาณเกือบชั่วโมงครึ่งแล้วเนาะแรปอัพง่ายๆเลยนะครับผมว่าประกันของวอลชาร์เจอร์ของ Tesla ให้มา4ปีนะครับแล้วก็สามารถนำไปติดตั้งเองข้างนอกได้
แนะนำว่าคนที่มาติดตั้งอย่าเป็นตาสีตาสาเลยเพราะฉะนั้นเอาช่างที่มีประสบการณ์การทำงานใบไฟฟ้าในอาคารระดับหนึ่งครับระดับหนึ่งอย่างต่ำมาติดตั้งนะครับแล้วก็เรื่องสเปคพวกนี้อย่าลดเลยถ้าเกิดมันจะต้องจ่ายเพิ่มก็ต้องจ่ายสายไฟพวกเนี้ยถ้าใช้ผิดเบอร์แล้วมันสะสมความร้อนมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดการไหม้การอาร์กได้ในอนาคตนะครับแท่นชาร์จมันจะอยู่กับเราไปอีกนานอ่ะ24ชั่วโมงด้วยบางทีเราใช้กันวันละ 7-8 ชั่วโมงอ่ะถ้าโหลดหนักๆแล้วเราใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะผมเชื่อว่าน่าจะมีปัญหาแหละแล้วอีกอันนึงก็คือผู้รับเหมาสามารถเห็นเจ้าได้ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเจ้าที่ Tesla ให้มาเนี่ยไม่โอเคเราก็ไปหาผู้รับเหมาของเราเองได้นะครับแล้วก็ประกันก็ยังอยู่ที่ตัวเครื่องเหมือนเดิมแต่เรื่องประกันการติดตั้งก็ต้องคุยกับผู้รับเหมาเจ้าใหม่ว่าเขาจะให้ออฟเฟอร์อะไรบ้างนะครับก็เรื่องการติดตั้งวงจรก็จะมีวงจรในบ้านก็คือเป็นเบเกอร์ตู้ต่อจากตู้เบเกอร์มาอันเนี้ยแพ็กเกจที่ทาง Tesla เขาคิดมาอยู่แล้วในราคา 16,000 หรือว่าประมาณ 20,000 ใช่ไหมฮะติดตั้งจากวงจร2เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนสายไฟขนาดสายไฟแล้วก็การเดินสายที่ขึ้นไปลูกถ้วยซึ่งตรงเนี้ยมันจะแพงทุกคนที่ฟังในไลฟ์ก็ต้องรับกันให้ได้ว่ามันจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยมันเซฟเงินคุณอ่ะเป็น exponential growth ได้เลยเพราะว่าถ้ายิ่งคุณใช้มันคุณยิ่งชาร์จมันอ่ะมันก็ยิ่งเซฟตังคุณมากกว่าการเติมน้ำมันตรงนี้มันลงทุนครั้งแรกครั้งเดียวครับมันแรงอ่ะลงทุนครั้งแรกมันแรงมันก็ติดถังแก๊สอ่ะติดปุ๊บก็เติมจาก LPG ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเติมปุ๊บมันก็เริ่มเห็นส่วนต่างที่ได้เห็นพูดง่ายๆคือ3ปีแรกมองไม่เห็น ROI เลย Return of Investment เนี่ยมองไม่เห็นเลยถ้าคุณไม่ได้ขับรถแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะมันค่อยเป็น compound interest ไปเรื่อยๆยิ่งคุณมี2คันในบ้านนะมันยิ่งลดเร็วมากวางแผนกันเองครับยิ่งขับเยอะยิ่งประหยัดมีตรงนี้อีกจุดหนึ่งก็คือตัวเครื่องชาร์จเนี่ยสมมุติว่าใช้ไป4ปีมันพังเราซื้อเครื่องใหม่มาเนี่ยเราแค่เอาเครื่องใหม่มาติดเข้าที่เดิมเพราะสายอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราใช้อุปกรณ์ของดีอ่ะสายไฟมันยังอยู่มันยังใช้ได้นะครับเราก็จะซื้อเครื่องใหม่มาแล้วก็ติดประมาณ 5,000 ไม่ได้แพงกับความปลอดภัยในชีวิต